สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับสู่รายการนะฮะก็วันนี้ได้กับดักใหม่มาอันหนึ่งคิดเองกับดักนี้เป็นกับดักที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์ ARPG นะฮะก็ตอนนี้ทำ AV กับเขาอยู่กับดักจะเป็นประมาณนี้นะฮะคือเป็นพื้นข้างล่างหายไปนะฮะตกลงมาแล้วก็จะจัดการยังไงก็ได้ตรงนี้นะฮะอันนี้ก็คล้ายกับประตูลับแหละมั้งประตูลับใต้ดินนะฮะตอนนั้นก็มาทำมาดูที่ทำเลยดีกว่าขั้นแรกนะฮะก็วางอย่างนี้ครับโอเคแล้วก็วางแล้วแต่นะฮะว่าจะยาวเท่าไหร่ก็ได้นะฮะจะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งบล็อกก็ได้มั้งหรือเปล่ายังไม่ได้ลองนะฮะยังไม่ได้ลองแล้วก็ต่อข้างล่างครับเดี๋ยวลดเสียงเกมก็แปะในส่วนท่อข้างล่างนะฮะตอนนี้เช่นกันครับก็วางกรอบข้างบนอย่างนี้นะฮะก็ได้โครงร่างมาแล้วนะครับคราวนี้วางอย่างนี้นะครับใช่หรือเปล่าวะน่าจะใช่นะฮะใช่นะเอาว่านี้ไว้ก่อนปรับดีเลย์ไปที่4นะครับเสร็จแล้วข้างใต้นี้ครับตรงที่มีสโตนทอร์ชติดนะครับขุดมันออกมาแล้วก็โยงสายให้มันต่อเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็วางอย่างนี้มั้งน่าจะใช่โอเคอันนี้ได้หนึ่งด้านแล้วนะครับอ๋อข้างล่างต้องปรับเป็นดีเลย์ที่4เลยครับโอเคเวิร์คครับจากนั้นก็ทำเหมือนกันนะครับกับอีกด้านหนึ่งทำข้างล่างก่อนดีกว่าข้างบนดูแวบนึงรู้สึกว่ามันจะอยู่ใกล้เกินไปนั่นไงเออลืออ๋อดีเลย์จะลืมดีเลย์นะครับไม่งั้นมันจะไม่เวิร์กนะครับครับเสร็จแล้วครับจากนั้นก็ต่อเข้ากับช็อตเพลานะครับปิดอ้าวครับต้องทำให้มันเหมือนกันก่อนนะครับไม่งั้นมันจะเปิดปิดสลับข้างกันนะครับกดตรงนี้
สมมุติว่าตรงนี้เป็นประตูแล้วกันเอ้ยหลวงตรงนี้เป็นปุ่มกดนะครับเราก็ต่อออกมาอย่างนี้นะครับยังไงดีอันนี้เป็นแล้วกันต่อตรงนี้เป็น4นะครับแล้วก็ต่อเข้าด้วยกันใส่รีเพทเตอร์ความปลอดภัยนะฮะในการดีเลย์อ่ะกดตรงนี้ไม่ถึงเพราะมันขาดนะฮะโอ้ยต้องทำให้สองข้างเข้าเท่ากันเสมอนะครับโอเคเวิร์กละเสร็จปุ๊บเข้ามาอย่างนี้เอ๊ะงงนี่ปุ่มอะไรเขาก็จะตกลงไปนะฮะกดตรงนี้ให้ลึกๆก็ได้นะครับก็วันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ